สวัสดีครับเพื่อนๆกับพบกับช่องเจ๋งเป้งเมสซิ่งแล้วนะครับวันนี้เราก็จะไปไหนกันวันนี้นะคะเราก็จะไปแจกข้าวสารกันอีกแล้วนะคะเป็นรอบที่2นะคะที่จะมาเมืองพระเหมือนเดิมนะคะแจกให้ใครครับแจกให้คนพิการนะคะคนพิการแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงก็วันนี้ได้รับการสนับสนุนจากชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนสมาชิกยิงปืนนะครับก็วันนี้เราจะมานำข้าวสารมาแจกเป็นรอบที่2นะครับก็เดี๋ยวไปดูกิจกรรมกันวันนี้เอ๊ะภาษาอังกฤษเขาว่าอะไรนะแฟนอะไรนะแฟนอะไรนะไม่แฟนนั่นมันพัดลมแล้วมันต้องเป็นเฟนอ๋อเฟนเฮลเฟนขับไทยแลนด์นะจ้าไปดูกันไปกันเลยครับผมนายภูจิตพิทักษ์กรนะครับทูตอะไรสาปัตจังหวัดชลบุรีได้ตำแหน่งหนึ่งสสคนพิการจังหวัดชลบุรีนะครับวันนี้ก็ได้นำข้าวสารนะครับจำนวนหนึ่งมามอบบริจาคให้กับคนพิการแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงนะครับที่ตำบลบางพระแล้วก็วันนี้ก็ได้รับเกียรติจากประธานชุมชนนะครับเดี๋ยวไปรู้จักท่านครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนำตัวครับชื่ออุไรธรรมใจค่ะเป็นประธานชุมชนจิวสนพัฒนาค่ะครับวันนี้เราก็ได้มาประสานงานกับทางชุมชนค่ะเพื่อที่จะมาแจกเป็นครั้งที่2แล้วค่ะท่านประธานก็คราวที่แล้วไม่ได้มาเนาะค่ะคราวที่แล้วไปดูน้องค่ะน้องโดฉีดยาวัคซีนไปแล้วไม่ค่อยดีก็เลยไปดูน้องค่ะครับเลยฝากป้าไวมาแทนค่ะวันนี้ก็ประสานงานเป็นไงบ้างครับวันนี้ก็ประสานงานก็ส่วนมากก็จะให้พวกป้าไวอะค่ะเป็นคนประสานเพราะเขาเป็นประธานอสมของชุมชนทิวสนพัฒนาค่ะก็ประสานคนผู้พิการพิการกับผู้ติดเตียงค่ะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะครับฝากอะไรถึงเจ้าของข้าวสารครับอ๋อก็ขอขอบคุณคุณภูชิตพิทักษ์กรและเพื่อนๆเพื่อนพ้องทุกคนนะคะที่มีของมาบริจาคให้กับผู้พิการและผู้ติดเตียงแล้วก็ขอเป็นตัวแทนนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณมากจ้ะค่ะครับค่ะขอบคุณค่ะครับตอนนี้ก็อยู่กับกรรมการชุมชนอีก2ท่านนะครับขออนุญาตแนะนำตัวครับค่ะนางค่ะนางเบญจวรรณรามแก้วค่ะกรรมการทิวสนพัฒนาค่ะนางดาวันลังทะเยาค่ะกรรมการชุมชนทิวสนพัฒนาค่ะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมเราก็มาแจกข้าวกันอีกแล้วมีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับการที่ผมได้มานำข้าวสารมันมาบริจาคในครั้งนี้ครับยินดีด้วยค่ะที่ได้มาช่วยเหลือผู้พิการและติดเตียงนะคะค่ะก็ขอขอบคุณแทนผู้พิการและผู้ติดเตียงทางหมู่6นะคะที่ทางสมาคมผู้พิการเอาข้าวมาแจกในครั้งนี้ขอขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะครับเช่นเดิมนะครับวันนี้เราก็จัดกิจกรรมแบบ new normal นะครับวิธีใหม่ปกตินะครับก็มีเจ้าหน้าที่อสมนะครับมาตรวจวัดไข้คัดกรองนะครับแล้วก็พ่นฉีดแอลกอฮอล์นะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับก็ขอขอบคุณเจ้าที่อสมเป็นหน้าที่นี้ครับภาพนี้ก็ท่านประธานนะครับก็ได้มอบข้าวสารนะครับสำหรับส่วนใหญ่ที่มารับนะครับก็จะเป็นญาตินะครับเราก็ดูจากบัตรคนพิการนะครับบางทีคนพิการก็ไม่สะดวกมารับลำบากนะครับมารับมาข้าวสารลำบากก็มีญาติพี่น้องส่งตัวแทนมานะครับก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็แจกทุกคนนะครับตามภาพนั้นเดินไปรวมลำไม้ลำมือยืนความมีน้ำใจเพื่อให้สังคมไทยครับสำหรับผู้ป่วยติดเตียงนะครับเราก็จะนำข้าวสารนะครับใส่รถสำล้อนะครับก็ไปส่งถึงที่บ้านเลยนะครับของทุกคนนะครับเราก็ได้ทำการลงทะเบียนรายชื่อไว้แล้วเรียบร้อยนะครับก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับคุณป้าไวคงแก้วนะครับครับสำหรับวันนี้ก็แจกข้าวสารเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ขอขอบคุณชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนนะครับพลพรรคนักยิงปืนนะครับก็วันนี้ก็มาทำตามประสงค์นะครับก็ขอขอบคุณคณะกรรมการนะครับทิวสนพัฒนาแล้วก็ท่านประธานนะครับวันนี้ท่านสทชันก็พอดีติดภารกิจนะครับงานขาวดำก็เลยไม่ได้มานะครับ
ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่หลงเข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกด Subscribe ติดตามให้ด้วยนะไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมนายภูชิตพิทักษ์กรนะครับทูตอารยสถาปัตย์อีกตำแหน่งหนึ่งก็เอาใหม่ครับค่ะขอบคุณค่ะก็พูดดีในวัยเยาวชนส่งเสริมสร้างสรรค์สังคมด้วยอุดมการณ์ของคนรุ่นใหม่